โอเคท่านผู้ชมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมก่อนเลยนะฮะอยู่กับผมกับทำเกมมิ่ง4นะฮะโอเคก็อยู่ในช่วงทำอวดของนะฮะโอเคก็เป็นช่วงใหม่ของผมเองก็มารีวิวของโอเคผมได้สั่งซื้อของตัวหนึ่งไปก็คือเมาส์ Fantech X4 Titan นะฮะไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะฮะแต่กูจ่ายเองก็มันใช้ดีฮะผมเคยใช้ของ Fantech รุ่นก่อนมาแป๊บนึงนี่ก็จะเป็นรุ่นนี้ฮะ Fantech X7 Blast แต่ว่ามันอันนั้นผมทำน้ำหกใส่เว้ยมันก็ต้องเก็บไปนะแต่มันก็ไม่พังหรอกน้ำหกใส่เฉยๆผมเลยซื้อตัวใหม่มาตอนแรกมันกดไม่ติดใช่ไหมผมคิดว่ามันคงจะพังแล้วแหละเลยสั่งซื้อตัวใหม่มาก็เป็นเจ้าตัวนี้ X4 Titan นะฮะโอเคฮะเรามาดูของกันดีกว่าผมได้ทำการเอาออกมาแล้วนะฮะของก็จะเป็นประมาณนี้เลยโอ้สวยนะนึกว่าเมาส์นั้นนั่นแหละลาเซอร์เดธเอนเดอร์ก็มีความคล้ายอยู่นะฮะโอเคฮะก็เฮ้ยมันสวยนะเว้ยผมสั่งซื้อเมาส์ตัวนี้มาในราคา390บาทนะฮะทางจุดๆๆๆโอเคก็จริงๆมันเป็นเมาส์มาโคเว้ยนี่การจับก็ประมาณนี้เว้ยนี่ฮะมันก็ค่อนข้างที่จะสบายนะเพราะว่าปกติคนเล่นเกมมันก็ต้องจับแบบนี้อยู่แล้วเนาะแล้วยิ่งเป็นเมาส์มาโคโอ้โหโคตรดีเลยแต่มันมีโปรแกรมนะผมก็ไม่ได้ใช้หรอกผมก็คนมันโหดนะมันต้องใช้มาโคทุยไม่ใช่ก็เคยใช้นะฮะมาโคแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะสำหรับคนที่ไม่ใช้นะไม่เป็นไรแต่เมาส์สวยดีฮะนี่ดูโฟกัสดินี่มันจะเป็นเหมือนน้ำไหลนะฮะคงเข้าใจเนาะนี่ดูนะมันก็จะไหลเป็นสีอย่างนี้โอเคฮะไม่ต้องสงสัยนะอีกมือหนึ่งผมใช้จับโทรศัพท์ไทยโอเคก็น่าจะมีแค่นี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูโปรแกรมมาโครกันเลยนะฮะ